เคยที่จะเริ่มต้นทะเลาะ กันอะไรกับใครมีแต่คนทะเลาะ กันมาก็ทะเลาะ กันเรื่องอะไรก็มาจำแนกแจกแจงซะเข้าใจตรงกันนะก็ไปทะเลาะก็แยกบ้านใครบ้านไหมก็จบข่าวก็แค่นั้นเองนะก็หวังว่าคงจะมีคำตอบเป็นคำสุดท้ายแล้วหรือยังแล้วหรือไม่หรือถ้าท่านผู้ใดจะมีอะไรต่างๆเพิ่มเติมมีอีกทีมาแชร์อีกทีนึงก็ขอความกรุณาอย่าเฉือนกันนะครับถ้ามาจะต้องเฉือนแล้วมันไม่ได้ถ้าใครก็ตามเฉือนก็อธิบายสิครับเออใช่ไหมครับถ้าคำว่าต่างก็เฉือนก็ต้องอธิบายมาไม่ใช่โยนก็เห็นใส่หัวเดือนนี้เลยมันไม่ถูกอ่ะโอเคไหมครับนะครับถือว่าไม่ใช่มนุษย์พูดเจริญแล้วนะมนุษย์เที่ยวไปเจอแล้วก็ต้องตั้งต่อหน้าได้รับหลังก็ต้องเสมอหน้ากันเสมอกันไม่ใช่หลบหน้าประจันหน้าแล้วหลบหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ยิ่งลุงทำงานผ่านจอมันเปิดเผยฉันว่าเปิดหน้าหมดนะส่วนทางท่านนี่อยู่หน้าจอต่างหากที่ลุงไม่ทราบว่าท่านคือใครเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่านี่เป็นสเตจหรือว่าเวทีหนึ่งในการที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์กันนะห้ามเฉือนเห็นต่างก็เสนอแล้วก็เล่าสู่กันฟังผ่านมาแค่นี้เองมันก็ไม่มีอะไรมนุษย์เราพร้อมที่จะทำความเข้าใจทุกด้านอยู่แล้วล่ะเพราะมนุษย์คือผู้เจริญใช่ไหมล่ะครับไม่ใช่มนุษย์ผู้เอาสีข้างถูต่อถ้าหากว่าเอาสีข้างถูต่อมันก็ไม่ไหวครับลุงก็ไม่สีด้วยอยู่แล้วเรื่องพวกนั้นโอเคไหมครับหวังว่าคงจะพอจะไปกันได้นะเอาให้คะแนน ให้คะแนนลุงออกนะเอาให้คะแนนมาครับท่านลุงอธิบายมาทั้งหมดแล้วได้กี่คะแนนลุงให้คะแนนเห็นไหมก็ต้องท่านและเป็นครูให้คะแนนปกติแล้วครูออกข้อสอบนักเรียนทำเสร็จครูก็ให้คะแนนไม่เลยเห็นไหมลุงมาว่าทั้งหมดนี้เอาท่านให้คะแนนมาเลยเข้าใจกี่คะแนนหรือว่าเห็นด้วยกี่คะแนนไม่ต้องถูกผิดนะครับเชิญครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์มาเอาคะแนนก่อนแล้วคะแนนคะแนนเต็มร้อยโอเคมั้ยขอได้โปรดครับเราอยู่บ้านหลังเดียวกันTikTok Family หรือใดๆก็ได้ครับโปรดให้คะแนนลุงสิติดลบติดลบ10เงี้ยลบ10ไปไม่ได้ลบ5ใช่มั้ย บวก1บวก10บวกแล้วก็ว่ากันไปโอเคมั้ยครับหรือว่า0โอเคมั้ยเชิญครับลบก็ได้0ก็ได้บวกก็ได้แต่ทั้งหมดคะแนนเต็มร้อยนะครับโอเคเชิญครับผมตามทยาสายมี3ทัศนะครับบวกกี่คะแนนติดลบให้กี่คะแนนเฉยๆคือ0เอ้าเชิญพยาค่ะแฟร์ไหม